สวัสดีค่ะวันนี้นะจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่จังหวัดน่านน่านไงไปเที่ยวน่านไงก็คือว่าแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ขับรถไปนะคะจะแว้นกันไปนะจ๊ะก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปได้แล้วเพราะว่าโทรไปถามที่พักมาแล้วนะคะว่าตอนนี้เขาเปิดให้เข้าแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องใส่แมสนะแบบก็ปฏิบัติตัวแบบระวังกันอย่างเคร่งครัดนะจ๊ะนั่นแหละแต่ว่าไปที่ไหนบ้างอะไรเราก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าเราจะไปพักกันที่บ้านพระจันทร์นะคะซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะก็ที่พักน่ารักมากเป็นแบบมินิมอลเบาๆก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนแล้วก็จะไปเที่ยวไหนบ้างก็เดี๋ยวค่อยรอดูกันไปนะเพราะว่าไม่มีแพลนอะไรเลยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่งคิดกันไงว่าจะไปน่านเพิ่งคิดกันเมื่อวานแล้วก็ไปวันนี้เลยจ้าช่วงนี้ก็ฝนตกนะขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะชิวๆหน่อยก็จะไม่มีแดดนะคะแล้วเพราะว่าเรากลัวดำโอเคนั่นแหละกลับบ้านไปเตรียมตัวก่อนไป